ือฮาเหงียนลวงโลกกลัวทีมชาติไทยขั้นสุดในวอลเลย์บอลซีวีลีกจัดเต็มทุกชุดผสม4ทีผนึกกำลังตู้เย็นไม่หวั่นแม้มีคำคอรหาอ้างสาเหตุที่ไม่เดินทางไปตุรกีเพราะต้องการล่าแชมป์ซีวีลีกโอ้โหมันขนาดนั้นเชียวในขณะที่ทัพนักกีฬาสาวไทยออกเดินทางมุ่งหน้าแข่งขันซีวีลีกสนามที่1ก่อนกลับมาแข่งที่บ้านเราที่นครราชสีมาล่าสุดคอมเมนต์ฉ่ำเชียวบอกว่างานนี้ลูบปากรอทีมชาติไทยเอ้าถ้าเก่งจริงก็เอาแชมป์ไปให้ได้ทั้งหมดนี้ติดตามไปในแต่โมลงปียผมยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปียพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารสำหรับวอลเลย์บอลนะครับเดี๋ยวก็จะมีแข่งกันแล้วนะครับในการแข่งขันซีวีลีกเนี่ยนะครับซึ่งทีมเวียดนามเขาก็สร้างความฮือฮาตลอดการอยู่แล้วเกี่ยวกับตู้เย็นเกี่ยวกับ4ทีเนี่ยนะครับก็เป็นตัวชูโรงของเขาซึ่งก็จะมีข่าวปัญหาตลอดนะครับแต่ข่าวเดียวที่ไม่เคยมีการแก้ไขหรือว่ามีการแถลงออกมานั่นคือการตรวจนั่นเองนะครับว่าสรุปแล้วตู้เย็นเนี่ยเอายังไงกันแน่นะครับจะออกซ้ายหรือออกขวาถ้าไม่ตรวจแบบนี้เนี่ยคนก็มีแต่คำครหาเท่านั้นแหละนะครับวันยังค่ำอะฮะอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ามันฮือฮาแหละครับที่เขาบอกว่าลวงโลกกันเลยว่ากลัวไทยจริงๆนะครับจากที่จะมีตารางการเดินทางไปที่ยุโรปนะครับแต่4ทีเนี่ยนะฮะทานที่ทานทุยเนี่ยนะครับไม่ยอมไปไหนแล้วครับเฝ้าบ้านเกิดแล้วนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่สร้างความตกใจเหมือนกันนะกับสถานการณ์ล่าสุดของทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามที่ต้องบอกเลยว่าเหลือเชื่อนะไม่สนโลกไม่หวั่นแม้มีคำครหาประกาศรายชื่อนะครับนักกีฬาทีมชุดผสมเพื่อเดินหน้าล่าแชมป์ซีวีลีกออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยรายชื่อที่ประกาศออกมาก็ต้องบอกกันนะครับว่ามีทั้งตู้เย็นมี4ทีเข้ามาขนาดแฟนวอลเลย์เวียดนามก็ยังตกใจครับความประหลาดใจยิ่งนักนะครับมาจากการปรากฏตัวของผู้เล่นเหล่านี้นั่นเองนะครับเพราะว่าเขาอ้างว่าการที่ยังไม่ไปตุรกีเนี่ยเพื่อแข่งขันนะครับมันมีเหตุผลอย่างนี้ครับปัญหาจากเอกสารมันมีปัญหาเอกสารมันก็เลยเดินทางไปไม่ได้ไม่น่าเชื่อนะว่ามีข่าวจะย้ายตั้งนานแล้วเอกสารยังไม่เสร็จนะครับโดยทางด้านโค้ชของทีมชาติเวียดนามเนี่ยก็เป็นเงียนตุนเกียตนะครับได้ทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในแนวรุกเขาบอกว่าเติมแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับแล้วก็มีการผสมผสานฟาร์มที่เหงียนอันนะฮะและก็ผู้เล่นในชุดเยาวชนด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีตัวผู้เล่นหลักๆเนี่ยนะครับก็เหมือนเดิมแหละครับนะฮะเหงียนทิตรินเหงียนกันดังเหงียนทิบิทเวสนะครับหรือว่าตู้เย็นนะครับเพิ่งเข้าร่วมการแข่งขันในฟิวเจอร์สตาร์เนี่ยนะครับก็มาเป็นตัวหลักในรายการนี้นะครับแน่นอนแหละครับเพราะว่าพวกเขาคิดว่าจะล้มไทยให้ได้นะครับจะคว้าชัยชนะเป็นแชมป์ให้ได้ก็เดี๋ยวต้องลองดูนะครับโดยหลังจากที่เวียดนามมีการประกาศรายชื่อออกมาแฟนชาวไทยก็ออกมาบอกนะครับว่าดีแล้วนะเอาตัวเต็มๆมาเนี่ยแหละแพ้จะได้ไม่ต้องอ้างไม่ได้อีกหมดข้ออ้างนะครับโดนตบความคาบ้านนี่มันจะฮานะครับส่วนอีกส่วนเนี่ยก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงเช่นเดียวกันเพราะอย่างที่รู้กันว่าในรายการก่อนหน้านี้อย่าง VNL เนี่ยทีมชาติไทยของเราทำออกผลงานออกมาไม่ดีนะรายการนี้เป็นรายการที่จะพิสูจน์ได้ว่านักตบสาวไทยของเราจะสามารถกอบกู้ศรัทธานะครับจากแฟนๆได้หรือไม่ก็เรียกได้ว่ากู้ศรัทธาเล่นให้มันเจ๋งเล่นให้มันตบให้ขาดนะฮะซึ่งมันก็จะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับแฟนๆนะครับสร้างความแบบเขาเรียกว่าฮึกเหิมให้กับทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากผลงานไม่ดีเราก็ค่อยกลับมาไต่เลเวลใหม่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับขณะที่คอมเมนต์พอเขาทราบนะครับว่าเวียดนามส่งใครไปนะครับหรือว่าทีมชาติไทยจะส่งใครไปเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้เวียดนามมีทีมที่แข็งแกร่งที่สุดอุ้ยปากโอ้โหนี่เก่งจริงๆนะก่อนแข่งเนี่ยนะฮะบอกว่าไทยเนี่ยนำทีมที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกเขามาด้วยก็น่าทึ่งนะตั้งตารอเลยนะมันจะต้องมันมากๆเอาถ้วยมาให้ได้นะตู้เย็นนะมั่นใจเวียดนามมั่นใจขนาดนี้เดี๋ยวดูยินดีต้อนรับสู่เวียดนามWelcome to เวียดนามนะฮะขออวยพรให้ทีมงานชาวเวียดนามแข็งแรงมีความสุขกล้าหาญมั่นใจมากโอ้โหเล่นในบ้านนี้เขาก็จะมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีมเวียดนามนะฮะชอบแบบนี้ครับหวังว่าทีมหญิงเวียดนามจะมีการแข่งขันที่ดีผลที่ดีนะครับจัดระเบียบนะฮะให้ดีเจอฟิลิปปินส์อินโดพยายามเต็มที่ดาวทองเวียดนาม
นะครับประเทศไทยแข็งแกร่งแต่เวียดนามอยู่ในสถานการณ์ที่มีอารมณ์ร่วมสูงแล้วก็ต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยมีโอกาสชนะไทยนะเชื่อเถอะคือไม่มีคิดถึงการแพ้ครับมาชนะอย่างเดียวครับเวียดนามบอกเลยประเทศไทยแข็งแกร่งครับแต่เวียดนามเนี่ยน่าจะชนะทีมที่เล่น VNL ก็เช่นเดียวกันแข็งแกร่งนะฮะแต่การแพ้เกาหลีในเวียดนามค่อนข้างแปลกใจทีมประเทศไทยแข็งแกร่งมากเวียดนามอาจจะยากหน่อยคนนี้นี่เริ่มมีเหตุผลนะครับทีมที่แข็งแกร่งที่สุดเวียดนามกับอินโดโอ้โหเป็นไงล่ะนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าเวียดนามคือแชมป์มาแล้ว เดี๋ยวจะดูว่าเป็นแชมป์จริงหรือเปล่านะครับทีมที่แข็งแกร่งคือเวียดนามนะเพิ่งจองตั๋วไป2ใบนะครับพาทีมงานให้เข้มแข็งมากนะครับดาวทองเวียดนามโอ้โหส่วนมากก็ต้องบอกว่าต้อนรับไทยแล้วรอขยี้เขาเรียกว่าแบบนี้เนี่ยพูดออกมาไม่กวนหน้าแหกนะครับเดี๋ยวแพ้ไทยขึ้นมาแล้วไม่ได้แชมป์ขึ้นมามันจะหาที่ยืนลำบากนะจ๊ะแฟนๆวอลเลย์บอลเหงียนจ๋าขณะที่วอลเลย์บอลสาวไทยก็ล่าสุดมีภาพบรรยากาศออกมาเนี่ยนะครับในการเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองสู่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะครับโดยการแข่งขันเนี่ยถ้ามาดูไทยก็ทุกคนยิ้มแย้มนะในช่วงการเดินทางโอ้สีสันดีเหลือเกินนะครับระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาส่วนสัปดาห์ที่2เนี่ยแข่งที่นครราชสีมา9ถึง11นะครับตามเชียร์กันได้ผมบอกโปรแกรมนิดนึงดีกว่าสนามแรกเนี่ยนะครับก็วันศุกร์ที่2นะครับแล้วก็วันเสาร์ที่3วันศุกร์เนี่ยจะเล่นกัน 4:00 นทั้ง2วันเลยนะครับอินโดพบกับไทยนะครับวันแรกแล้ววันที่3เนี่ยไทยพบกับฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็วันที่4เนี่ยมาเล่น2 3 4วันที่4เนี่ยเล่นทุ่ม1ไทยเจอเวียดนามมันแน่มันนะฮะส่วนสนามที่2เนี่ยเล่นกันที่ชาติชายฮอนะครับสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับ90 11สิงหานะครับเล่น 6:00 นหมดเลยไทยเจอฟิลิปปินส์ไทยเจออินโดและไทยเจอเวียดนามนั่นเองอ่ะยังไงก็ติดตามกันได้นะครับส่วนรายชื่อครับนักกีฬาของเราบอลสั้นเนี่ยมีหัทยาบำรุงสุขวิมลรัตนพันธ์นะครับทัดดาวนึกแจ้งตัวรับอิสระครับปียนุชแป้นน้อยจิดาพานาหัวหนองครับหัวสาวดนพรสินโพยูฟ่าสสิภาพรจันทวิสูตรนะครับอัจฉราพรคงยศชัชชุออนโมกศรีกัตติกาแก้วพิมพ์นะครับบีหลังเนี่ยพิมพ์พิชยากกรำธนชาสุขสดแล้วก็เซตเตอร์เนี่ยณัฐนิชาใจแสนนุกนิกนะครับแล้วก็พรพันธ์เกิดปราดนั่นเองเห็นแบบนี้แล้วก็คงอดนึกไม่ได้นะครับวันที่ชนะเวียดนามมันจะเฮลั่นกันขนาดไหนนะเราไม่มีเราก็คิดเหมือนกันนะว่าเราชนะแน่นอนนะครับเหนือกว่าเยอะเรียกว่างั้นนะตบตู้เย็นพังนะครับอ่ะแต่วันนี้เดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์ด้วยเดี๋ยวลองไปฟังครับหลังจากจบเนชั่นลีกเราก็มีโอกาสซ้อมถ้าถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะเวลาเราก็มันมีน้อยค่อนข้างที่จะนิดหน่อยค่ะก็ถือว่าทีมเราก็ได้ปรับตัวสิ่งที่ต้องแก้ไขจาก VNL ค่ะก็ได้มีการปรับเปลี่ยนกันแล้วก็เน้นระบบของเรามากขึ้นเพื่อที่จะไปสู้กับ อีก3ทีมทั้งเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียก็อย่างที่บอกไปว่าเราไม่ได้ประมาททีมไหนเลยเพราะว่าทุกวันนี้ทุกทีมมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเวียดนามเนาะก็เราก็เห็นผลงานเขาในคัดอะไรนะคัด VNL ค่ะก็เราก็ไม่ได้ประมาทเลยค่ะเขาก็เล่นดีแน่นอนค่ะเป้าหมายพวกเราก็อยากจะไปป้องกันแชมป์ค่ะเพราะว่าเราก็ได้แชมป์มา4ปี3ปีแล้วเนาะปีนี้ปีที่4ก็อยากจะไปป้องกันแชมป์ค่ะก็เนาะฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยพวกเราก็จะสู้ให้เต็มที่ค่ะเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ